สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกษตรชาแนลทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้แอดมินก็อยู่ที่สวนเกษตรผสมประสานนะครับของพี่นิรันดร์ซึ่งอยู่ที่อำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีแอดมินได้ขับรถมาทำธุระผ่านเส้นทางนี้นะครับแล้วก็มองเห็นสวนซึ่งจุดเด่นก็คือมีต้นน้อยหน่าปลูกเป็นแถวลักษณะเป็นแถวซึ่งเป็นแนวทางเข้าสวนในลักษณะแบบนี้นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นต้นมะพร้าวปลูกระหว่างทางนะครับไหลทางแล้วก็จะมีต้นมะนาวแป้นพิจิตรนะครับปลูกไว้ในลักษณะสลับไขว้กันนะครับทีนี้จุดเด่นอีกอันนึงนะครับที่เดินเข้ามาในสวนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีต้นแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยพี่นิรันดร์เขาก็จะปลูกแก้วมังกรให้มันไต่เลื้อยเข้ากับเลื้อยขึ้นไปในต้นมะพร้าวนะครับทุกต้นเลยนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนี่นะครับนี่เป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตรนะครับที่ปลูกไว้ในวงบ่ออยู่ข้างทางแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทางส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นทางเข้าสวนก็คือทางเข้าบ้านนั่นเองครับเป็นทางเข้าบ้านครับพี่นิรันดร์ได้ปลูกบ้านไว้ในเนื้อที่ตรงนี้นะครับโดยทำเกษตรผสมประสานมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งที่ผมได้บอกนะครับจุดเด่นที่ผมแวะเข้ามาเนี่ยผมเห็นว่าต้นน้อยหน่าปลูกในลักษณะเป็นแถวสลับฟันปลา2แถวแบบนี้นะครับริมถนนทางเข้าของสวนมีความสวยงามผมก็เลยเข้าแวะมาชมนะครับและอีกแถวหนึ่งนะครับห่างจากต้นมะพร้าวประมาณ4เมตรก็จะมีต้นกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มีกล้วยหอมทองก็จะมีต้นทุเรียนที่เห็นในสวนปลูกไว้นะครับสวัสดีครับพี่ครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่สวนพี่นี่ปลูกต้นอะไรบ้างครับที่เห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วก็ขออนุญาตว่าภาษาสามนะครับเออครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็พื้นฐานก็มาจากใจรักต้นไม้ครับครับหันประเภทต้นไม้นี่ก็สิเน้นทางผลไม้เพราะว่าได้ความลมลื่นน้ำได้ผลได้กินผลน้ำประมาณนั้นนะก็สำเทนนี่ครับก็จะมีบักเขียบน้อยหนานะครับแล้วก็ส่วนทางนี้ก็ฟังนี่ถนนของถนนครับที่เป็นบักข้าวแล้วก็ทีนี้ตอนนี้กำลังสิเริ่มลงแก้วมังกรอ๋อมีแก้วมังกรแก้วมังกรเพื่อให้มันขึ้นต้นบักข้าวให้ไวไปปลูกในต้นมะพร้าวเลยครับแม่นแม่นโอ้เป็นไอเดียสุดยอดเลยครับก็เห็นออกลูกได้กินแล้วนะบักข้าวก็ปลูกมาหลายปีแล้วเป็นอยู่ประมาณ 6-7 ปีแล้วฮะเป็นได้ลูกครับมะพร้าวพันธุ์อะไรครับมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงไอ้ที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นน้อยหนาครับเป็นพันธุ์อะไรครับพี่เป็นน้อยหนาหนังนะครับเด้อน้อยหนาหนังอ๋อครับประมาณกี่ต้นครับประมาณ60ต้น60ต้นครับปลูกข้างทางอ๋อปลูกข้างทางให้ได้ความลมลื่นครับคือปลูกข้างทางก่อนที่จะมาเข้ามาในสวนนะครับมีอยู่ประมาณ60ต้นเป็นน้อยหนาหนังเราขายยังไงครับพี่ตอนนี้ก็ให้พ่อค้าเพิ่นให้ราคาอยู่วังโลนี่ผ่านนะอ๋อก็คือเขามาเหมาทั้งสวนเลยแม่นๆครับแม่นครับมาติดต่อเหมาไว้แล้วนะตอนนี้ครับแล้วการรักษามันดูแลยากไหมพี่น้อยหนาหนังนี่ครับจริงๆแล้วก็ดูแลบ่ยากนะครับก็ถือว่าเปรียบเทียบกับผลไม้อย่างอื่นคือถือว่าง่ายนะครับลองจากกล้วยเนี่ยอ๋อครับไม่ค่อยมีโรคอะไรนะครับแต่กล้วยก็สิมีมีโรคแต่ว่าปลูกเพื่อดูแลบ่ยากแต่ว่าสิมีโรคคันได้พวกพายมันลงป่วยสิก็สิเป็นปัญหาแต่บักเขียบสิบ่บ่มีโรคปุ๋ยที่พี่ใส่เนี่ยเป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยก็ใส่นี่แหละครับใส่ไอ้ปุ๋ยที่เคมีใส่ขี้งัวครับขี้งัวขี้งัวก็ใส่ขี้ไก่ก็ใส่อ๋อครับนี่ขี้อะไรก็แซ่นั่นวัวนี่เราก็เลี้ยงเองนะครับแม่นวัวเลี้ยงเองมีอยู่ประมาณกี่ตัวมีวัวอยู่5ตัวครับอ๋อครับเพราะใส่ก็ใส่เคมีน้ำ
ครับบวกกันเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับกะลึกๆแล้วกะมักตรงนี้แหละเพราะว่าเฮ็ดมาเพื่อบรรยากาศตรงนี้แหละครับเลือกที่ที่ปลูกพี่เนี่ยทำมันด้วยหรือเปล่าใช่ครับแม่นครับแม่นจริงๆแล้วพืชเศรษฐกิจหลักก็คือมันสำปะหลังปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักแม่นครับแม่นครับนี่คืออาศัยว่าใจรักอาชีพอาชีพเสริมครับเติมไปได้กินเหลือกินก็คือได้ขายอยู่ที่นาสวนของพี่นิรันดร์นะครับก็เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานปลูกทั้งพืชผักผลไม้พืชไร่พืชสวนนะครับส่วนหนึ่งก็จะทำนาข้าวอีกส่วนหนึ่งก็ปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักแล้วก็จะมีเสริมเข้ามาก็จะเป็นกล้วยหอมทองมะนาวมะพร้าวแล้วก็น้อยนานะครับที่อีกที่หนึ่งก็จะปลูกผักสวนครัวเพื่อนำเก็บขายในตลาดอย่างมะนาวตัวนี้เนี่ยดกมากเลยนะครับซึ่งเป็นพันธุ์แป้นพิจิตรปลูกไว้ในวงบ่อดูครับความดกของเขาครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคามะนาวอาจจะค่อนข้างถูกหรือว่าราคามันตกนะครับคนอาจจะปลูกเยอะพอราคาตกเกษตรกรส่วนใหญ่ชอบตัดทิ้งแล้วก็ปลูกผักพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่มันมีราคาแพงพอตัดทิ้งหมดมะนาวมันก็มีราคาแพงครับก็เลยเป็นผลดีไปสำหรับใครมีต้นมะนาวในปีนี้นะครับราคาแพงมากและนี่ก็จะเป็นต้นมะพร้าวที่มีอายุประมาณ 3-4 ปีนะครับต้นยังไม่สูงเท่าไหร่ล็อกที่นิรันดร์ก็ปลูกต้นแก้วมังกรให้เลื้อยขึ้นไปตามต้นมะพร้าวในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ไปในตัวครับเพราะแก้วมังกรทนต่อสภาพอากาศทั่วไปอยู่แล้วส่วนน้อยนาเนี่ยที่พี่แกเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้อยนาสามารถทนต่อสภาพอากาศทนต่อโรคเลยเน้นปลูกต้นน้อยนาระหว่างข้างทางในทางเข้าสวนนะครับมีลักษณะร่มรื่นนอกจากจะได้บรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วยังได้ต้นน้อยนาให้ผลผลิตกิโลกรัมสามารถขายได้กิโลกรัม25บาทนะครับโดยมีพ่อค้าแม่ค้ามาเข้ามารับซื้อขอรับซื้อถึงสวนนะครับก็ถือว่าสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่งผมก็ได้แวะเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อไปชิมอร่อยมากรสชาติเนี่ยหวานนะครับนี่ครับนี่เป็นน้อยนาที่ผมได้ซื้อมาจากสวนพี่นิรันดร์นะครับพี่แกก็ขายกิโลกรัม25บาทราคาไม่แพงนะครับถ้าราคาในตลาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 40-50 บาทดูครับวิธีการแกะเปลือกค่อนข้างง่ายเลยครับซึ่งเป็นน้อยหนาหนังพื้นบ้านทั่วไปผมชอบน้อยหนาหนังพื้นบ้านนะครับเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันนุ่มครับมันนุ่มแล้วก็แกะเปลือกนี้ง่ายนะดูครับให้ดูเนื้อมีแต่เนื้อนะครับกิน2ลูกนี้อิ่มเลยนะครับผมก็กินแล้วก็เก็บเม็ดมันไว้นะครับก็เผื่อว่าจะเอาเม็ดเนี่ยไปเพาะเพื่อนำไปปลูกต่อเพราะว่าการปลูกน้อยนาด้วยเมล็ดเนี่ยมันใช้เวลาแค่2ปีปลูกน้อยมาด้วยเมล็ด2ปีก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับอย่างต้นนี้นะครับซึ่งพี่นิรันดร์แกก็นำต้นมาปลูกซึ่งเป็นต้นเพาะเมล็ดใช้เวลาก็2ปีกว่าๆสามารถเก็บผลผลิตขายได้ในจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับท่านใดนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วอยากจะปลูกต้นไม้ผลไม้สักต้นนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกสายพันธุ์อะไรดีก็ลองนะครับปลูกต้นน้อยนาเป็นน้อยนาสายพันธุ์พื้นบ้านทั่วไปน้อยนาหนังเราครับหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับขายต้นละ 10-20 บาทนะครับแล้วแต่ขนาดความสูงก็นำมาปลูกที่สวนในลักษณะเรียงเป็นแถวแบบนี้ก็สร้างความสวยงามได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับ
ถ้าใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าผมจะได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับถ้าพืชผักสีเขียวเลี้ยวมาที่เราช่องเพื่อนเกษตรจะอัปเดตให้ไวรวดเร็วทันใจเพื่อนเกษตร Channel